ทั้งสัปดาห์เราเจอฝนกันเลยนะคุณอนิชาสัปดาห์หน้าอาจจะลดลงเล็กหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะนะคะเพราะเขาก็ย้ำอยู่นะเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่ามันเป็นช่วงของฤดูฝนใช่แล้วก็ทางภาคเหนือก็ใครจะไปเที่ยวหรือใครจะเดินทางไปคุณอาจจะต้องตรวจเช็คสภาพอากาศกันวันต่อวันเลยเนื่องจากว่าฝนเขาจะตกมากกว่าภาคอื่นๆค่ะนะคะทีนี้เรามีข้อมูลจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ทำการสรุปสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วทำให้เกิดอุทกภัยเป็นข้อมูลระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมนะคะค่ะก็มีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาระยองและภูเก็ตค่ะ29อำเภอ57ตำบล177หมู่บ้านนะคะบ้านเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะ 2,581 ครัวเรือนค่ะแต่ว่ายังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่วนปัจจุบันเนี่ยมันยังคงมีสถานการณ์เกิดขึ้นใน2จังหวัดนะคะที่ยังเจอน้ำท่วมอ่ะฝนตกจากจนน้ำท่วมอ่ะก็คือพะเยาแล้วก็เชียงรายแต่ย้ำว่ามันไม่ได้ทั้งจังหวัดนะคะเป็นบางพื้นที่ของพะเยาแล้วก็เชียงรายมีทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับผลกระทบคือ11อำเภออันนี้รวมทั้ง2จังหวัดแล้วนะ11อำเภอ25ตำบล66หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ 1,074 ครัวเรือนสถานการณ์มันยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันพูดถึงเรื่องของเฝ้าระวังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเขาก็มีข้อมูลส่งไปให้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาคาดการณ์นะคะว่าถ้าฝนตกในระดับเนี้ยพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์กันไปทุกข่าวต้นชั่วโมงเลยนะคุณอรณิชาใช่ค่ะว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างวันนี้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังภาคเหนือจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในอำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงเวียงแก่นเทิงแล้วก็เวียงชัยค่ะค่ะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะภาคเหนือค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอเมืองปางมะผ้าและปายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในอำเภอแม่อายฝางและจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ในอำเภอเมืองแม่ฟ้าหลวงแม่สายแม่จันและเทิงค่ะจังหวัดลำปางนะคะเฝ้าระวังที่อำเภอวังเหนือจังหวัดพะเยาค่ะอำเภอปงเชียงคำและจุนค่ะและจังหวัดน่านนะคะอำเภอทุ่งช้างอำเภอปัวบ่อเกลือนะคะเชียงกลางและอำเภอท่าวังผาค่ะจะดูว่าพื้นที่ของทางภาคเหนือเนี่ยจะหลายจังหวัดค่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าปริมาณฝนเขาเยอะกว่าทุกภาคเลยใช่ค่ะในส่วนของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละจังหวัดบึงกาฬก็เฝ้าระวังกันที่อำเภอบุ่งคล้านะคะจังหวัดนครพนมที่อำเภอท่าอุเทนส่วนภาคใต้เองเนี่ยภูเก็ตเลยค่ะภูเก็ตก็คือที่อำเภอถลางแล้วก็กระทู้ค่ะภูเก็ตเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาว่าถ้าฝนตกอ่ะบางทีตกไม่นานหรอกนะคะแต่การระบายน้ำลงทะเลไม่ทันอ่ะมันก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยจะเกิดน้ำท่วมได้ไวมากนะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย